วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลด์พุทธศิลป์นะคะวันนี้แพ้ก็จะพามาไม่ใช่พามาหรอกมันเป็นทางผ่านอุ้ยโทน้ำลึกมากเลยนะลึกดูดิท่วมหัวเลยไม่เอาก็กระโดดลงไปดูโอ้ยมันท่วมหัวเลยได้เถื่อนถ้าเบิ่งอย่างสีคือมันว่าลึกเนี่ยแต่ว่าเบิ่งเข้าไปข้างล่างมันลึกดิเราต้องไปใส่กับเสื้อซูซี่ก่อนไหมบ้าบอตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สะพานไม้แก่ดำนะคะพอดีว่ามีมาธุระทางนี้แล้วมันผ่านมาค่ะก็เลยได้แวะพามาพาพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะแล้วก็จะมาดูว่าสถานที่นี้เขามีอะไรให้ชมก็มีธรรมชาติให้ชมนะคะแล้วตอนนี้ก็แดดมากเลยพี่เราน่าจะเอากล้องมาด้วยขออภัยนะคะเพราะว่าแบบว่ามันไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายพี่เขาว่าเราจะเดินไปจนสุดตัวนู้นไหมสุดดิไหนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูค่ะนู้นสุดตรงนู้นเราจะเดินไปจนสุดนะคะไปค่ะแนะนำให้เดินตามที่มันเป็นคานไม้นะคะแบบว่าอย่าไปเดินตรงที่มันไม่มีคานไม้อุ้ยทำไมมันเป็นแอดนะเธอได้ใช่ไหมเนี่ยได้ไปเลยพระเจ้าก็เดินข้ามทุกวันได้จริงๆนะวู้จะมาเป็นแอดพระเจ้าเดินข้ามหรือพระเจ้าเดินมาถึงแค่ครึ่งหนึ่งแล้วพระเจ้าก็เดินกลับพี่โกแอบถ่ายน้องตอนนี้นะคะน้องแพ้ก็แบบว่าพาผู้บ่าวมาเที่ยวนะคะผู้บ่าวน้องแพ้อยู่ข้างหลังค่ะตอนหน้านี้ทำไมอุ้ยเขามีที่นั่งพักให้ด้วยตรงนี้เธอไม่ต้องนั่งเดี๋ยวมันตกน้ำนะมันเชื่อมต่อกับเสานี่เป็นไงล่ะสวยโอ้ยมันเป็นที่ถ่ายรูปที่ดีมากเลยนะคะทุกคนค่ะมันมืดอ่ะพี่ขอก็ไปถ่ายรูปให้น้องเลยนี่มันต้องนั่งตรงนี้พอแล้วเราตัดออกก็ได้เพราะมันเสียงเข้าเลยไหมมันจะเยอะมันจะปวดไม่ปวดจะส่งให้ใครAdapt เสื้อหนูสอนหนูรู้สึกมันร้อนมากหน้าหนูต้องไหม้แน่เลยสวัสดีครับน้องแพรวสวัสดีค่ะน้องแพรวทำอะไรครับกำลัง Adapt เสื้ออยู่ Adapt เพราะว่ามันร้อนมากเลยก็ต้องแบบว่าทำการประยุกต์เสื้อเรานิดนึงให้มันแบบว่าทุกคนเห็นนกกันไหมคะทุกคนเห็นนกไหมถ้าเห็นนกถ้าเห็นนกบ้างยกมือขึ้นเจ้าอยากได้ดอกบัวเจ้าอยากได้ดอกบัวดอกมากได้ไงเดินมาไกลไม่ได้สิเราจะต้องเป็นผู้พิชิตสะพานไม้แก่ดำทุกคนถ้ามาเดินตรงนี้มันจะแบบว่าโอ้ตรงนี้ต้องระวังนะคะตรงนี้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเสาไม้ที่14นะคะ
14หรือเปล่านะก็ต้องระวังนะคะเวลาเดินมาต้องดูแบบว่าต้องดูไม้แป้นนำเต้งมันเอียงนะตรงนี้นะโอ้มันลาดเอียงมากเลยนะอย่าขยมสิเธอขยมทำไมเธอมันไม่น่าไปนะเธอทุกคนเขาเดินกลับกันหมดเลยนะก็มันร้อนไงใครจะไปเราไงมันร้อนเธอเห็นไหมเธอเห็นสาวอยู่ฝั่งนู้นไหมเห็นไหมเขากำลังเดินมานะเห็นไหมเขากลัวมันคุณอุ้ยเต็งเรากลับคืนกันดีกว่ามันอ่อนนุ่มเงียบมากเลยนะทุกคนหนูว่าเรากลับคืนกันดีกว่าพี่เต็งเอาหญ้าไปให้งัวเต็งสิเต็งเอาหญ้าไปให้งัวเต็งนี่นะคะทุกคนพี่โคกสะออนหญ้าค่ะเพราะพี่โคกอยากได้หญ้าไปให้งัวกินนะคะ ใช่ไหมพี่โคกใช่แต่พี่โคกไม่เอาเกี๊ยวมาเกี๊ยวเต็งกินชิมดูดิไม่ได้ พี่โคกชิมดูถ้ามันหวานหรือว่ามันอ่อนแล้วค่อยให้แม่วัดกับพ่อเห็นนางมาเกี่ยวเอาจากตรงนี้ไปให้งัวอุ้ยแต่ว่ายอดมันอ่อนมากเลยนะเต็งลองชิมดูอาจจะหวานก็ได้นะร้อนมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าสำหรับคนที่อยากมาอาบแดดนะคะสามารถมาอาบได้ค่ะรับรองไม่ผิดหวังจริงๆพอดีว่าเราเป็นแบบเรามาจาก LA นะคะรอยเอ็ด LA มาจาก LA นะคะก็เลยแบบว่าอยากมาอาบแดดนิดนึงนะมาเพิ่มความเข้มกับผิวนิดนึงนะคะมารับวิตามินดีแล้วก็แสง UV ไปพร้อมกันเลยค่ะมาแบบแพ็คคู่นะคะพี่โคกชอบไหมไม่ชอบร้อนทำไมพูดอย่างนั้นเราต้องบอกว่าชอบสิทีนี้ช่วยกันโปรโมทหน่อยมันดีไหมคะพี่โคกมันดีไหมก็เย็นดีนะแต่ว่าร้อน ยังไงเย็นดีก็ร้อน มันก็เย็นดีนะแต่ก็ร้อนสำหรับคลิปนี้นะคะแพลวก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแพลวก็ต้องขออนุญาตฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะแล้วก็หากพี่ๆท่านไหนสนใจงานปั้นนะคะสามารถติดต่อมาได้ในช่องสลายุทธพุทธศิลป์นะคะหรือโทรโดยตรงมาได้ที่เบอร์0935356789หรือ0658737934ค่ะหากติดต่อมาแล้วไม่มีคนรับสายกรุณาติดต่อมาอีกครั้งนะคะติดต่อมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าติดต่อมาในครั้งนี้วันนี้ไม่มีคนรับพรุ่งนี้ก็ติดต่อมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ